พ่อแม่ไม่มีเงินทองจะกองให้จงตั้งใจภาคเพียรเรียนหนังสือหาวิชาหาความรู้เป็นคู่มือเพื่อยึดถือเอาไว้ใช้เลี้ยงกายพ่อกับแม่มีแต่จะแก่เท่าจะเลี้ยงเจ้าเรื่อยไปนั้นอย่าหมายใช้วิชาช่วยตนไปจนตายลูกสบายแม่กับพ่อก็ชื่นใจพระราชดำรัสเสด็จพ่อรอห้าติดข้างฝาไว้บนหัวนอนลูกปลุกจิตสำนึกได้ดีนักแล ILTV ขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมครับตำนานเสือใบเสือมเหสวนขุนโจรคู่ใจเสือฝ้ายในจำนวนไอ้เสือที่อยู่ในอานัตเสือฝ้ายมีด้วยกันอยู่หลายคนที่เก่งกาจแต่ที่เด่นและดังและผู้คนเกรงกลัวรองจากเสือฝ้ายแล้วยังมีเสือใบและเสือมเหสวนเสือใบหรือนามจริงๆนายใบสะอาดดีเกิดที่อำเภอเดิมบางนางบวชผ่านการบวชเรียนและเกณฑ์ทหารแล้วกลับมาช่วยพ่อแม่ทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลักแต่จู่ๆวันหนึ่งก็มีมือดีมาต้อนวัวควายออกจากฝูงของหนุ่มใบพอรู้ข่าวก็ได้ออกสืบสวนว่าใครเป็นมือดีที่กล้าทำเช่นนั้นสืบอยู่2วันก็รู้ว่าเป็นคนเดิมบางนางบวชเช่นกันและยังเป็นนักเลงหัวไม้รุ่นพี่จึงนำเรื่องนี้ไปปรึกษากับพ่อแม่ที่บ้านผู้บังเกิดก้าวทั้งสองคนทัดทานไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวเพราะเป็นนักเลงเดี๋ยวเรื่องจะบานปลายหนุ่มใบเก็บมาคิดถึง2คืนเต็มว่าควรจะทำอย่างไรกับเรื่องที่เกิดขึ้นในที่สุดใบคิดว่าเรื่องนี้ต้องยอมไม่ได้วัวเป็นเครื่องทำมาหากินของคนในครอบครัวถ้าหากปล่อยไม่สนใจครั้งต่อไปวัวคงจะหมดคอกแน่ๆจึงตัดสินใจไปหานักเลงรุ่นพี่ถึงที่บ้านเรียกร้องขอวัวที่ปล้นเอามาคืนแต่ได้รับคำตอบกลับมาว่าถ้ามึงไม่มีหลักฐานอย่าพูดส่งเดชมึงปากดีนักมึงระวังปากมึงไว้ใบต้องกลับมาอย่างเครียดแค้นทั้งที่ผิดหวังไม่ได้วัวอีกหลายวันต่อมาเขาบุกเดี่ยวไปที่บ้านนักเลงโตอีกครั้งคราวนี้เขาไม่พูดพร่ำทำเพลงกระชากปืนกระหน่ำนักเลงหัวขโมยดับดิ้นไปต่อหน้านับตั้งแต่นั้นใบได้กลายเป็นอาชญากรมีมือกฎหมายหัวซุกซุนอยู่อ่างทองสิงห์บุรีนครปฐมอยู่ไม่เป็นที่เพื่อไม่ให้ตำรวจตามกลิ่นเจอขณะเดียวกันภัยแห่งสงครามมหาเอเชียบูรพาได้โหมกระหน่ำเข้าประเทศไทยประชาชนเดือดร้อนกันไปทั่วถ้าไม่รวยจริงแม้มีเงินยังต้องไปเข้าแถวซื้ออาหารใบเองต้องการหาหลักแหล่งทำมาหากินแต่สภาพเศรษฐกิจประเทศมันก็ขัดสนเต็มทีคนที่รวยก็รวยเหลือเกินอีกทั้งพ่อค้าแม่ค้าก็หน้าเลือดขูดรีดเอากับเพื่อนพี่น้องคนไทยด้วยกันเห็นสภาพทั่วไปแล้วทนไม่ได้เขาจึงตัดสินใจเป็นเสือป้นทันทีงานแรกเขารวบรวมพรรคพวก 4-5 คนออกปล้นแถวอำเภอกำแพงแสนโดยเข้าปล้นที่เท่าแก่โรงสีหน้าเลือดได้เงินมาครึ่งแสนซึ่งนับว่ามากพอดูจากนั้นก็ออกปล้นบ่อยขึ้นจนตำรวจพลิกแผ่นดินล่าด้วยเหตุนี้จึงต้องพาสมัครพรรคพวกไปเข้ากับชุมโจรเสือฝ้ายเป็นเกราะคุ้มครองทำให้ชุมโจรเหมือนกับพยัคฆ์ติดปีกเสือใบเองก็ได้รับคำสั่งจากครูฝ้ายให้ออกปล้นครั้งใดมักไม่เป็นที่ผิดหวังของเสือฝ้ายเพราะเสือใบเป็นคนรัดกุมมีระเบียบกติกาประจำใจในการปล้นคือมักเน้นคนรวยไม่ย่ำยีคนจนไม่จำเป็นจริงๆจะไม่ฆ่าคนที่สำคัญที่สุดการปล้นแต่ละครั้งห้ามทำร้ายผู้หญิงและเด็กในกลุ่มลูกน้องหากไม่เชื่อฟังเสือใบจะยิงทิ้งโดยไม่มีการไต่สวนหรือนำกลับชุมโจรซึ่งเรื่องนี้แม้แต่เสือฝ้ายเองก็ไม่กล้าว่าเสือใบนักเพราะทำตามกติกาของเสือที่ครูฝ้ายร่างขึ้นมาเองครั้งหนึ่งลูกน้องเสือฝ้ายออกปล้นที่ร้านค้าแห่งหนึ่งและได้จับหญิงสาววัยแตกพานอายุคงไม่เกิน16ปีและยังเป็นคนที่มีหน้าตาดีเพื่อเป็นตัวประกันโดยบอกว่าจะปล่อยตัวกลับมาระหว่างทางไม่ให้เจ้าทรัพย์ตามมาเด็ดขาดระหว่างเดินทางกับชุมโจรเด็กหญิงคนนี้ได้ก่นด่าว่าพวกโจร นี้ต่างๆนานาแล้วเลยเถิดด่าเสือฝ้ายอีกเหล่าโจรเลยโกรธไม่ยอมปล่อยตัวพากลับชุมโจรให้เสือฝ้ายตัดสินและลงโทษขณะที่โจรเหล่านี้กลับมาถึงชุมโจรใกล้สั่งแล้ว
ในเวลาเดียวกันกับที่เสือใบนั่งปรึกษาหารือกับครูฝ้ายอยู่บนเรือนเด็กสาวถูกฉุดกระชากลากไถขึ้นไปให้ฟุบต่อหน้าครูฝ้ายพร้อมกับคำรายงานของลูกน้องครูฝ้ายถึงกับตาลุกวาวออกจากปากมาว่ามันกล้าด่ากูต้องสั่งสอนให้เข็ดหลาบเสียบ้างเสือใบรีบทัดทานว่ามันยังเป็นเด็กครูฝ้ายรีบบอกว่ามันไม่ใช่เด็กแล้วเสือใบเห็นสายตาของครูฝ้ายบ่งบอกถึงการสั่งสอนนั้นไม่ธรรมดาคงไม่แคล้วครูจะเอาเด็กคนนี้เป็นเมียอีกคนจึงได้ออกปากห้ามกรามแก้ต่างให้เด็กสาวอยู่เรื่อยฝ้ายถึงกับยั่วสุดๆเมื่อเห็นเด็กสาวคนนั้นคลานเข้าไปขอร้องให้เสือใบช่วยเหลือจึงล้วงปืนเอามาขู่เสือใบไม่ให้ยุ่งเกี่ยวใบแม้จะเกรงขู่ฝ้ายแต่กฎเกณฑ์ของชุมโจร นั้นมีอยู่จึงได้เอ่ยปากบอกกับฝ้ายไปครูอย่าให้ชาวบ้านมาตราหน้าพวกเราว่ารังควาลูกสาวเขาจะกลายเป็นว่าเราเสียสัตว์และบารมีของครูจะเสียหายคำพูดของใบทำให้ครูฝ้ายได้สติจึงสั่งให้ลูกน้องนำตัวเด็กสาวไปส่งคืนพ่อเสือใบอยู่กับฝ้ายหลายปีเกิดความเบื่อหน่ายมากเรื่องคนในหมู่โจรจึงขอฝ้ายลาออกไปตั้งก๊กอิสระและสัญญาจะเป็นพันธมิตรหากครูฝ้ายเดือดร้อนตนจะช่วยเหลืออีกทั้งเมื่อทำการปล้นมาแล้วก็จะส่งส่วยบางส่วนมาบูชาครูเสือฝ้ายก็เห็นดีด้วยอีกหนึ่งในชุมโจรเสือฝ้ายที่มีบารมีเฉกเช่นเสือใบก็คือเสือมเหสวนหรือสวนเพรีวงศ์เขาอยู่ที่ตำบลนางบวชอำเภอบางนางบวชพ่อของเขาเป็นผู้ใหญ่บ้านที่บ้านจึงค่อนข้างมีฐานะได้เรียนหนังสือจบชั้นป.4เคยบวชเป็นพระภิกษุอยู่2 พรรษาก่อนถูกเกณฑ์เป็นทหารเข้ารับใช้ชาติกลับมาทำนาช่วยเหลือครอบครัวและดูแลน้องๆดูไปแล้วชีวิตของเขาน่าจะปกติสุขแบบคนทั่วไปในบทบาทของชาวชนบทแต่การเวลาหาเป็นเช่นนั้นเมื่อผู้เป็นพ่อได้ผิดใจกับกำนันแห่งหนึ่งในตำบลบางนางบวชซึ่งเป็นหัวหน้าโดยตรงโกรธกันชนิดไม่ต้องการอยู่ร่วมโลกกันจากนั้นอีกไม่กี่เดือนผู้เป็นพ่อของเสือมเหสวนก็ถูกลอบยิงเสียชีวิตใครๆในหมู่บ้านก็รู้กันทั่วว่าเป็นฝีมือของกำนันคู่อริที่ใช้ลูกน้องไปจัดการขณะที่เสือมเหสวนยังมึนงงกับการจากไปของบิดาทางราชการได้เรียกกองหนุนเข้ารับใช้ประเทศเขาได้เดินทางกลับไปเป็นทหารอีกครึ่งปีจึงได้กลับมาช่วยบ้านเกิดช่วยมารดาหากินแต่โชคชะตาได้ขีดเส้นผมลิขิตต้องให้เป็นโจรกำนันผู้ทรงอิทธิพลไม่ยอมปล่อยให้เขาลอยนวลเพราะมเหสวนคือลูกชายของผู้ใหญ่บ้านที่ตนสั่งฆ่าจะเอาไว้เป็นหอกข้างแคร่ไม่ได้คำสั่งฆ่าจึงเกิดขึ้นเสือมเหสวนอยู่ไม่ได้ต้องหนีตายลูกเดียวเขาตะเวนไปทั่วภาคกลางจนไปได้ภรรยาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมตั้งใจปักหลักถิ่นฐานอยู่ที่นี่เขาหนีการตามล่าของกำนันถึง6 ปีเศษกำนันคนนั้นไม่ยอมปล่อยวันหนึ่งเขาเข้ามาในตัวเมืองนครปฐมเห็นข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ลงข่าวว่าจอมพลฝ้ายเสือป้นแห่งเมืองสุพรรณไม่รอช้าเขารีบกลับบ้านเกิดพร้อมด้วยลูกเมียติดต่อผู้ใหญ่ที่สนิทกับเสือฝ้ายเป็นผู้ค้ำประกันโดยได้เป็นสมุนระดับเล็กขณะที่เข้าไปอยู่กับครูฝ้ายเสือใบได้เข้าไปอยู่ก่อนแล้วแรกๆมเหสวนอยู่ด้วยความระมัดระวังเพราะครูฝ้ายไม่ไว้ใจกลัวจะเป็นสายให้ตำรวจเพราะไม่มีประวัติอะไรเลยปืนก็ไม่ได้แตะผิดกับเสือใบที่มีการปล้นอย่างโชคชนจนกระทั่งครูฝ้ายแกทดสอบให้ใช้ปืนมเหสวนก็ทำได้เป็นอย่างดีเพราะเป็นทหารเก่ามาก่อนเมื่อผ่านการทดสอบและฝึกฝนจิตใจให้เป็นเสือปล้นก็ออกร่วมปล้นกับหัวหน้าจะเป็นที่ยอมรับของครูฝ้ายหัวหน้าชุมโจรครั้งนั้นได้บรรลุเป้าหมายที่มเหสวนตั้งใจทุกประการบัดนี้มเหสวนเป็นเสือปล้นอย่างเต็มภาคภูมิเดี๋ยวนี้เมื่อฝ้ายต้องการปล้นหัวหน้าเสือที่ออกปล้นหากไม่ใช่เสือใบก็ต้องเป็นเสือมเหสวนทั้งสองคนสนิทสนมกันมากเนื่องจากมีรสนิยมและอุดมการณ์ใกล้เคียงกันคือถ้าเป็นโจรต้องมีคุณธรรมประจำใจโดยเฉพาะการเข้าปล้นหากทำร้ายเจ้าทรัพย์และรังแกผู้หญิง
มเหสวนจะไม่ปล่อยปะละเลยการออกปล้นครั้งหนึ่งของมเหสวนการปล้นครั้งนั้นเสือมื่นคนสนิทของครูฝ้ายเกิดทำร้ายเจ้าทรัพย์ทั้งที่เขาไม่ได้ต่อสู้ขัดขวางเพียงแต่เสือมื่นเห็นลูกสาวเขาสวยและต้องการข่มขืนผู้เป็นพ่อเข้าขัดขวางเลยถูกทำร้ายจนบาดเจ็บสาหัสเสือมเหสวนเห็นเข้าจึงยิงเสือมื่นทิ้งทันทีเมื่อกลับชุมโจรพวกโจรลูกน้องเสือมื่นนำเรื่องไปฟ้องขู่ฝ้ายแต่ขู่ฝ้ายหาได้โกรธกลับตอบมาว่าชุมเรามีสัจจะใครละเมิดก็ต้องทำตามกฎไม่อย่างนั้นจะคุมเสือเป็นร้อยๆได้อย่างไรเรื่องละเมิดกฎแบบนี้ได้เกิดขึ้นบ่อยๆแต่เกิดขณะออกทำการปล้นส่วนใหญ่เสือใบจะเป็นผู้ยิงทิ้งเสียส่วนใหญ่เสือมเหสวนเป็นส่วนน้อยสำหรับการยิงทิ้งผู้ละเมิดกฎเมื่ออยู่นานหลายปีมเหสวนเกิดเบื่อเพราะอีกเสือหลายคนต้องการใหญ่มักมีการใส่ไฟเขาบ่อยเขาเองก็กลัวเรื่องบานปลายตัดสินใจราขู่ฝ้ายออกมาตั้งชุมโจรเสียเองและปฏิบัติเช่นเดียวกับชุมโจรเสือใบคือต้องมีการส่งสวยให้ครูฝ้ายและนี่ก็เป็นเรื่องราวของเสือในอดีตสัจจะยังมีในหมู่โจรแต่ไม่ใช่สมัยนี้ครับ ILTV ขอกราบลาท่านผู้ชมในคืนวันเด็กนี้เพียงเท่านี้ขอให้ทุกคนกลับไปเป็นเด็กในค่ำคืนที่แสนสุขสวัสดีครับ